นี่พี่น้องขาจากงัวมึงอย่ามันเอาจุ่มแบบนี้ก่อนมาพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศอันนี้เขาเคี้ยวพี่น้องกำลังสิถอกนะครับเห็นป้ายเหลืองๆน่ะเขากำลังออกรวงพี่น้องครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับเพื่อสิได้ให้คิดถึงบ้านกับจัดอาหารแบบบ้านเฮาพี่น้องอันนี้เป็นตีนงัวพี่น้องขาจากตีนงัวหรือแต่แล้วแต่ทินอื่นนะครับเป็นชอมะลีนะครับถ้าผักไตกันชอมะลีบ่ถ้าผมบอกผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับนี่ครับขาจอกขาจากตีนงัวได้มา3ขาจอกพี่น้องใหญ่ๆอันนี้เปื่อยพอดีพี่น้องมากินครับนี่ครับอันนี้ผมต้มมาได้พี่น้องเด้อนี่ครับเป็นแจวขี่เพียผมใส่เดียวผมไปนำพี่น้องนี่แหละเข้าทางเลยผักแก้มก็สิมีต้นหอมผักชีนะครับสารเนี่ยปลูกเองอย่างที่บอกให้รูปประดิษฐ์นะพี่น้องเป็นออร์แกนิกบักถั่วบักแตงด้านหลังพี่น้องเอาพริกมะยำแกเลียนเพชรเป็นลูกดัวกับกระเทียมหอมแดงนำพี่น้องเอาข้าวเหนียวมานำพี่น้องครับกระติ๊บนี่ไปใส่กับอุ่นใจครับแต่ก็นี่แซ่บกะขออนุญาตพี่น้องคือเก่าได้พี่น้องได้อย่าว่ากันขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวนะครับแก่ข้าวแล้วกินยังกะแซ่บผุนโอ้มาบ้านเราได้น้ำแก่ข้าวอยู่บ้านนี่โอ้มีแห้งได้พี่น้องบ่ได้สนับสนุนแก่ข้าวตามได้พี่น้องเด้อขออนุญาตนะครับเสียงเป็นหวัดไหมพี่น้องแก่ข้าวลงไปนี่คือจวดจาดหายหวัดเลยล่ะเอาดึงตัวนี้ก่อนเลยล่ะดึงเอาเด้อพี่น้องคันมันบ่ขาดกับเสี้ยวหมีดเอาตอนแรกสิเฮ็ดวิธีให้พี่น้องมึงมันคำนะแสงมันบ่ค่อยงามก็เลยบ่ได้เอาให้มึงก็เลยบ่ได้ตัดลงนะพี่น้องเป่าผมใส่แก๊สเป่าขนมันนะพี่น้องสุกเถียวไม่ได้เอาไฟลนดังไฟฟืนใส่นะพี่น้องใหม่รอบนี้มีเครื่องมือแล้วพี่น้องเดี๋ยวกันอีกรอบหน้ารอบหน้าพี่น้องสิทายวิธีเพราะว่ามีพี่น้องคอมเมนต์มาว่าทายวิธีกับต้มให้มึงนะว่าต้มยังไงยังเปื่อยบ่ยากพี่น้องต้มล้นๆเอี๊ยบแซ่บบ่มีสูตรพิเศษพี่น้องต้มต้องทานนานหน่อยหลายชั่วโมงเปิดข้าวเหนียวเปิดน้ำปิดน้ำเลยพี่น้องจับจู่ปั๊บติดเลยพี่น้องติดมือเลยรีบมาผ่ามาจิ๋วติดมือนี่พี่น้องขาจากงัวมึงอย่ามันเอาจุ่มแบบนี้ก่อนมาพี่น้องงามงามพี่น้องซะแล้วเนี่ยปูเองนี่เป็นเล็บมันพี่น้องนี่ครับอ
บริเปื่อยแห้งรอบนี้เปื่อยแบบเป็นเนื้อเป็นเอ็นให้ฉีกง่ายๆพี่น้องนะครับเอ้ามึงนี่เป็นเอ็นแก้วเห็นนำอยู่หน่อยเอ้าคุยแก้วขี้เพี้ยนะคนๆอีกแบบนี้เลยพี่น้องมึงอู้หูกระเทียมเนี่ยก็แซ่บไปพี่น้องบ่ผิดหวังพริกรอบนี้ผมใส่พริกป่นหลายอยู่หน่องเพชรด้วยแต่เพชรมันก็กินไปเป็นแดงแสบมืนอยู โอ้แสบเลยแม่พี่น้องนานๆกินแต่แสบเลยก๋วยเจ้ากี่เพียพี่น้องเห็นน้ำเอ้าหมื่นเอานี่โอ้เจ้ามือนี่ก็แสบเป็นแก้มันพี่น้องหอมหอมเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชิ้นส่วนเลยครับพี่น้องแกงก็มีนะจริงแหละต้องเอาผ่านมาเสร็จนะพี่น้องลืมนะจู่ๆจับประเด็นกินมือมาเลยเหนียวนี่
ขูดมันออกพี่น้องเอาเปาแกะออกโอ้ทีเด็ดเลยทวงหวานเลยรอบนี้พอได้เปื่อยยุ่ยแบบเล่นนะพี่น้องรอบนี้ได้กินหนังกินเอ็นแก้วมันได้กินทุกส่วนกำลังพอดีเอ็นแก้วที่กระดูกหนังมันไปหรอกคนๆ เลยครับ
ผมมาลำเนี่ยโอ้เผ็ดตัวพี่น้องแต่เผ็ดกระแซ่บเอาครับพี่น้องมื้อนี้ครับพาพี่น้องมาแซ่บเป็นขาจักขาจอกหรือว่าจอกมะลินะพี่น้องเดี๋ยวแต่ทั้งท้องถิ่นสิเรียกสิอื่นนะพี่น้องตีนงัวนะพี่น้องตุ่มเปื่อยนะครับตุ่มเปื่อยกําลังพอดีเลยหนังกระฉีกินได้เอ็นแก้วก็กําลังงามเลยพี่น้องโอ๊ยแซ่บเลยครับคุยกับเจ้ากี่เปียมั้ยครับครับมานั่งอยู่บรรยากาศอย่างที่บอกนะครับเอาบรรยากาศอันนี้เป็นข้าวหน้าปังนะครับข้าวหน้าปังก็คือข้าวหนองดูการเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับเพื่อพี่น้องเห็นบรรยากาศทุ่งหน้าแล้วสิหากินฮอดบ้านนะครับครับเอ้าก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ของพี่น้องที่กดให้กับเหยียบแสบนะครับครับผมก็สิพยายามหาสรรหาเมนูที่แปลกๆหรือว่าเมนูที่หากินยากหรือเมนูที่พี่น้องคิดอยากกินนะครับก็เสนอคอมเมนต์มาได้นะครับสิพยายามสรรหามานำเสนอพี่น้องให้ในพี่น้องได้รับชมนะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับนี้นะครับพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ